อ่าโอเคนะนั้นป้ากับแม่ไม่ยุ่งเลยนะของในกระเป๋าป้ากับแม่ไม่ยุ่งเลยนะทุกคนคะอันเนี้ยเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใส่ของที่เล็กแก้วเอาไว้เวลาออกมาจากห้องน้ำมันก็ต้องทาหรือว่าต้องใช้ในห้องน้ำนะคะมันมีอะไรบ้างครับนั่นน่าใส่ไม่ได้แค่นี้ก็ไม่รอดซะแล้วแล้วแก้วชุดอะไรไปบ้างลูกติดไปทัก2ลูก2คูณ2แล้วก็3คูณ3เฮ้ยจะเลขอะไรอ่ะจำรหัสได้ไหมเนี่ยไม่ไดคืออย่างงี้ที่ป้าให้หนูตีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกองอ่ะมันฝุ่นจับเยอะตีให้ฝุ่นไม่ใช่ตีให้ฝุ่นมันกระจายออกมาเข้าใจป่ะที่จริงอะค่ะคือคลิปเนี้ยเราจะมาจัดกระเป๋าค่ะแต่ลืมเปิดคลิปไปเลยป่ะเปิดคลิปหน่อยสวัสดีค่ะทุกเฮ้ยดูดิไปจัดทำอะไรบอกคุณดูคือวันนี้เนี่ยค่ะเล็กแก้วจะมาจัดกระเป๋าไปป้าพูดได้ยังว่าจะไปไหนโอ้ยกูพูดตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนไหนแล้วพูดตั้งแต่รีวิวพาสปอร์ตแล้วคืออะไรแกจะมาจัดกระเป๋าไปรีวิวสิงคโปร์เฮ้ยไม่ใช่คืออะไรแกจะมาจัดกระเป๋าเพื่อที่จะไปเอ้ยพอแล้วก็นี่ไงคนส่งจังหวะไงไปคืออะไรแกจะมาจัดกระเป๋านะคะไปสิงคโปร์จัดเองได้แล้วใช่ไหมจัดเองเลยแต่เมื่อกี้ขัดใจป้ามากเลยอะทำไมอะเอาไม้กลับมาก่อนคือป้าจะตีกองตบมุกเกอร์แต่ว่ามันไม่ใช่อะไม่ใช่หนูทำเองตียังไงตีกองตบมุกเราเล่นกันเหรออ่ะอย่างเย็นลูกมะม่วงมะม่วงเดี๋ยวมันคือมันต้องเป็นมุกที่ป้าป๋าพูดคนเดียวอ่ะต้องเป็นมุกที่ป้าป๋าพูดคนเดียวใช่แล้วก็มาให้เราเล่นสดกันอย่างงี้เกียร์1ก็แกก็เกียร์2เอาเกียร์1เกียร์2กองเสียเกียร์3กองเป็นเสียเฮ้ยไม่ใช่ต้องตีแล้วจังหวะนี้เอาเกียร์1กึ่งเนี่ยเกียร์2กองเสียเกียร์3กองเสียเกียร์4กี่เสียงงงไงเล่นเองงงเองเอ้าไม่ทันเกียร์ตีอะไรอ่ะเอ้าก็ไปจัดกระเป๋าดีกว่าไปเดี๋ยวได้เดี๋ยวตีให้เธอจัดไปเถอะฉันวันนี้ไม่มีกระดิ่งด้วยเดี๋ยวฉันเป็นคนตีให้โอเคนะพอแล้วนั่นแหละเดี๋ยวข้างบ้านจะว่าเอาวันนี้แล้วแกจะมาจัดกระเป๋าไปสิงคโปร์นะคะคือแล้วแกไม่ได้จัดกระเป๋าเลยเฮ้ยพอก่อนลูกป้ากันตีให้มันคุ้มค่ากองหน่อยวะเฮ้ยมาเลยก็จะมาจัดกระเป๋าค่ะแต่ทุกคนเลยก็ยังไม่รู้เลยว่าจัดกระเป๋ายังไงมั้งเนี่ยเพราะว่าปกติจัดกระเป๋าแม่อ้อจะเป็นคนที่คอยเคลียร์ให้เลยแกตลอดเลยก็อะไรก็ยัดยัดไปเถอะอยากจะเอาอะไรไปก็ยัดยัดไปแล้วก็เอาอะไรมาก็ยัดไปคือสุดท้ายยังไงแม่ก็ต้องช่วยจัดอยู่บ้างแหละแต่อะไรอยากเอาไปไม่ให้ยุ่งเลยคือให้แม่แค่คอยสอนโอเคนั้นป้ากับแม่ไม่ยุ่งเลยนะของในกระเป๋าป้ากับแม่ไม่ยุ่งเลยนะแค่คอยสอนว่าจัดตรงไหนยังไงต้องมีแค่ไปเร็วหนึ่งแค่ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มจัดกระเป๋ากันเลยค่ะเรารำคาญเซาเอฟเฟคมากเลยไม่ใช่เฮ้ยแล้วประหยัดค่าตั๋วประหยัดค่าตั๋วเข้าไปเข้าไปข้างในแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องซื้อตั๋วไปไงไปออกมาก่อนตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะอ้าวไหนว่าจะจัดเองไงมีชุดแม่น้ำ2ชุดแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวเล็กๆของหนู1ผืนค่ะแล้วก็มีกางเกงว่ายน้ำอะไรของหนูอ้าวใส่ไปเอาไป2ชุดได้เหรอชุดว่ายน้ำอ่ะก็แก้วอ่ะไปที่นั่นน้องๆใช่เราไปกัน4วันสระว่ายน้ำมหาศาลเลยไม่ใช่4วันเราไปต้องพูดดี5วัน4คืนใช่5วัน4คืนอ๋อ5วัน4คืนก็ได้นี่ก็เป็นเสื้อผ้าทั้งหมดที่เลแก้วเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปกันเลยเสื้อผ้าทั้ง5วันเนี่ยนะเขาเลือกมาไปดูเถอะตอนหาไม่เจอเหมือนแม่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยยาวไปถูกใจถูกใจทำไม่ได้แค่นี้ก็ไม่รอดซะแล้วเลแก้วชุดอะไรไปบ้างลูกเลแก้วเตรียมชุดนอนแล้วก็ชุดเอาไว้ถ่ายรูปที่นั่นค่ะทุกคนคะอันเนี้ยเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใส่ของที่เล็กแก้วเอาไว้เวลาออกมาจากห้องน้ำมันก็ต้องทาหรือว่าต้องใช้ในห้องน้ำนะคะมันมีอะไรบ้างครับนั่นก็จะมีนี่
อันใหม่เลยเป็นน้ำยาบ้วนปากอ๋อน้ำยาบ้วนใช้ในห้องน้ำลูกใช่อันนี้ก็น้ำยาบ้วนปากสูตรบาสเจลเอ้ยไม่ใช่จะฟองออกมาเยอะๆหน่อยอันนี้นะคะจะเป็นครีมอาบน้ำที่โรงแรมเขาไม่มีให้หรือไงนะเขามีให้เขามีให้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเอาไปเผื่อเมื่อกี้เป็นคอนดิชั่นเนอร์นะคะเอาไว้เป็นครีมนวดผมอันนี้เป็นครีมสระผมโอเคต่อไปเนี่ยต้องเตรียมไปถ้าเธอไปกางเต็นท์ไปเข้าค่ายเธอเตรียมไปฉันจะไม่ว่าเลยนี่ไปโรงแรมระดับนี้ส่วนอันนี้เป็นแปรงสีฝุ่นไหนเปิดมาซิมีอะไรบ้างจะหยิบมาให้ดูทีละอันเลยเหรอก็เดี๋ยวเปิดให้ดูทีละอันแล้วเดี๋ยวจะให้ดูหมดเลยอันนี้ก็เป็นหมวกอาบน้ำนี่คอเกตยาฉีดฝาดคอเกตสบู่วิเศษวิเศษจริง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 เอ้ยอันนี้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะเอาไว้ทาตอนออกมาจากห้องน้ำเนี่ยก็ทาป้ายแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะบางทีก็ลืมกลับมาก็เป็นจุดอยู่แค่อย่างนั้นนะดูหน้านึกว่าจับผ้าดีนะเอ้ยและนี่ก็คือข้างในหอเลยเอ้ยลืมหวีนี่คือหวีนะคะมี2ด้านรู้แล้วครับแม่ก็ต้องการให้เห็นว่ามีหวี2ด้านอีกด้านนึงอีกด้านนึงเอาไว้ทุบหลังอีกด้านนี้มั้ยนี่ด้านนี้นะครับด้านนี้เห็นไหมที่ทุกคนเห็นด้านนี้นะครับเอาตึงโป๊ะกระเป๋าใส่ถุงเท้านี่อันนี้จะเป็นเดี๋ยวก่อนกระเป๋าใส่ถุงเท้าเลยป้าเห็นถุงเท้ากองอยู่ข้างนอกก็อันนี้ถุงเท้าสำรองใส่ไว้รวมกันเลยใช่ลูกถุงเท้าที่ใส่แล้วเราก็จะใส่ถุงนี้ไว้เฮ้ยบ้านเราปกติเรารวยนะใส่เสร็จเราโยนทิ้งใส่เสร็จเราโยนทิ้งประจำอ่ะกลับมาบ้านเหลือข้างเดียวตลอดอ่ะคือจริงๆแล้วมุกไม่ได้มีอะไรอยากสีกองแค่นั้นแน่ล็อกสุดท้ายเนี่ยค่ะก็จะเอาไว้ใส่ปากกาเผื่อว่าเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินนี่นะครับทุกคนอย่างนี้นะเตรียมปากกาแต่ไปโรงเรียนไม่เตรียมแต่เล็กก็จะบอกก่อนเลยนะคะอันนี้เล็กก็จะไม่ได้เอาใส่กระเป๋านะเพราะว่าพวกเขาแบงค์แบบนี้ค่ะเขาไม่ให้เอาไปโหลดนี่มีความรู้ใช่เราต้องสะพายติดตัวขึ้นไปอะไรแล้วก็มีกระเป๋าใบไหนที่จะเอาขึ้นเครื่องนี่ไงใบนี้อุ้ยใหญ่ไปเปล่าตัวไปอยู่บ้าน5วันนี่แม่ก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วนี่ใส่มายังไอ้ถุงใบนี้ไว้ทำไมอ่ะอ๋อถุงใบนี้ไว้ทำอะไรนะเปิดดูซิแล้วเราเตรียมอะไรใส่เธอเตรียมอะไรของเธอมาเนี่ยอันนี้เป็นเสื้อชั้นในแต่เล็กก็ไม่เปิดให้ดูหรอกใส่ไว้เพราะมันเป็นรูเพราะมันเป็นรูเพราะว่ามันย้วยมันย้วยแม่ย้วยเอาของแม่ไม่ใช่เหรอเอาแล้วเนี่ยที่เหลือเนี่ยอันนี้เอาไว้ใส่กระเป๋าเป้นี้มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาปิดกระเป๋ากันเฮ้ยว่าป้าป้าเล็กก็อยากกินขนมตอนอยู่บนเครื่องบินด้วยอ่ะไม่ใช่แล้วมั้งไหนบอกก็ป้าไม่ต้องช่วยไงไม่แต่ป้าไปซื้อขนมกับร้อยแก้วได้ไหมอ่ะอยากเอาไปกินขนมกับชอตแต้มอ่ะเวลาหิวไงเวลาง่วงเนี่ยจะได้กินขนมแก้เบื่อก็เดี๋ยวไปซื้อที่สนามบินก็ได้ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวแม่พาแวะอีกแล้วเหรอครับท่านสนามบินไม่ได้ก็เลยก็อยากเอาที่เซเว่นบ้านเฮาเนี่ยเอาไปนี่ไปกันเลยไปเฮ้ยจะได้เสร็จไปเหรอมันจะได้เสร็จสักทีแล้วดูของที่เราเขาซื้อมานะของยางชีพทั้งนั้นมาม่าอะไรมาม่าโดเรมอนไม่จะยัดเลยคราวนี้ยัดได้แล้วไม่ต้องยัดส่วนสองอันนี้จะเป็นเยลลี่หนอนกับเยลลี่โค้กแล้วก็เป็นขนมไมโลแล้วก็จะมีเยลลี่ที่เอาไว้บีบๆป๊อกแก้โอริโอซูโม่แล้วก็จะมีพวกเป็นขนมที่เป็นลูกอมเคี้ยวๆเพื่อที่จะไม่ให้อะไรแก้กัมมี่อ่ะใช่ไม่ให้อะไรแก้แบบเจ็บหูหูมันจะอื้ออันนี้ก็จะเป็นวิตามินซีนะคะแล้วก็ต้องกินวันละ 1,000 มิลลิกรัมนะคะอะไรก็ต้องกิน2เม็ดเพราะเม็ดนึง500กรัมส่วนกระจกนะคะแล้วก็จะเอาไว้ช่องเดียวกับ power bank แต่ตอนนี้คือแล้วก็กำลังอินกับรูบิกมากเลยค่ะคือแบบทั้งห้องแล้วก็เกือบจะเล่นกันหมดแล้วแล้วก็เลยติดไปทัก2ลูก
2คูณ2แล้วก็3คูณ3โอเคแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะเห็นร้อยแก้วเล่นรูบิกนะครับก็บอกได้เลยเพราะว่าตอนนี้ร้อยแก้วเขาใช้วิธีหมุนไปให้มันสลับพอตอนใส่กลับเขาแกะมาใส่คืนนั่นแหละป้าไปเล่นรูบิกหนูเล่นน่ะไม่มีขาดของเหลืออะไรใช่ไหมคะแม่เนี่ยขาดรองเท้าแตะหรือเปล่ารองเท้าแตะนี่เอาไว้กับแม่ได้ไหมอ่ะปิดก่อนสลับเฮ้ยจำเลขอะไรอ่ะจำรหัสได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรหนูให้แม่จดไปแล้วโอเคค่ะทุกคนแต่เล็กก็ใจทุกคนดูก่อนแต่ภาพกระเป๋าของไอ้แก้วที่มันเยินมากอ่ะคือเหมือนว่าพี่เขาเวลาจะโยนเนี่ยก็ตึ้งตึ้งบางครั้งมาปุ๊บเนี่ยกระเป๋าบุบเข้าไปบางครั้งมาปุ๊บกระเป๋าเป็นรอยบุบประจำกระเป๋าหลายทิปแล้วขออย่างเดียวอย่าหายพอโอเคค่ะทุกคนนี่ก็คือกระเป๋า2ใบนะคะที่แก้วจะพกไปสิงคโปร์และถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดไลค์หรือยังรีบกดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดนะขอให้แก้วด้วยนะคะบ๊ายบายตึงโป๊ะตึงโป๊ะชักปากแล้วโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายตามแก้วไปเที่ยวกันนะคะทุกคนได้เลยค่ะคอยติดตามดูนะคะว่าเล็กแก้วจะทำอะไรบ้างป้าป้าอย่าเพิ่งปิดไฟสีแดงไม่สวยเลยไป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 กันค่ะทุกคน